พี่เอกสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะนิดทำไมมีแต่คนแฮปปี้เบิร์ธเดย์แก้วล่วงหน้าเนี่ยใครเหรออ๋อก็แฟนเพลงอะไรอย่างนี้ละจ้ะขอบใจจ้ะงั้นไปแกะในห้องกันนะชอบไหมชอบจ้ะพี่เห็นตอนเด็กๆแก้วบอกว่าอยากได้อ่ะน่ารักน่าทะนุถนอมนะเห็นแก้วเปราะบางเหมือนตุ๊กตากระเบื้องเหรอเนี่ยพี่หมายถึงความรักน่ะบางทีความรักมันก็เปราะบางแต่เราก็ต้องดูแลมันอย่างทะนุถนอมด้วยใช่ไหมแก้วใช่มั้งจ๊ะแก้วคิดไม่ทันตามพี่เอกหรอกจะวางตรงไหนดีช่วงนี้แก้วมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอยากจะบอกพี่หรือเปล่าไม่มีจ้ะแก้วแคบงานเยอะไปหน่อยอ่ะใช่สิตั้งแต่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะใช่จ้ะออกงานทุกวันเลยอ่ะพี่เอกรู้แล้วนะว่าเหนื่อยแล้วก็ง่วงมากด้วยใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะจ๊ะถ้าพี่เอกอยากอยู่ต่อก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกพักผ่อนเถอะงั้นพี่กลับดีกว่าจ้ะคราวนี้องค์หญิงแก้วตาคงจะเลือกได้แล้วนั้นเพคะว่าควรจะเลือกอะไรระหว่างสร้อยเพชรกับตุ๊กตากะโหลโถอ่ะถ้าไม่ได้เปรียบเทียบกับเรื่องราคาแกว่าตุ๊กตากระเบื้องของพี่เอกอ่ะมันก็มีค่าทางใจนะอ๋อยงั้นก็ตัดสินใจเลือกเลยค่ะระหว่างเพชรกับกระเบื้อง